สวัสดีครับช่องโซเลเวอร์นะครับถ้าคุณชอบเกมโซเราคือเพื่อนกันนะครับบทสรุป 100% ของเกม Elden Ring ทั้งในเรื่องแล้วก็การเก็บถ้วยแพลตินัมนะครับ EP ที่92นะครับยังอยู่กันที่พฤกษาศักดิ์สิทธิ์ของมิเคล่านะครับเราได้เดินทางมาถึงส่วนที่เรียกว่าเอลฟาเอลผู้ค้ำจุนพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่พรกำแพงชั้นในเอลฟาเอลนะครับ EP ที่แล้วผมบอกว่าผมไม่ทราบว่าเอลฟาเอลคือใครนะครับแล้วก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วก็ประกอบกับมีคุณผู้ชมทางบ้านมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลไว้นะครับขอบคุณคุณแอลนะครับแล้วก็คุณหมีดาวอังคารเดซิเกตนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอลฟาเอลนะครับก็คือเอลฟาเอลน่าจะไม่ใช่ชื่อบุคคลนะครับน่าจะเป็นแค่ชื่อสถานที่นะครับเป็นชื่อปราสาทที่ตั้งอยู่บริเวณรากของพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เลยใช้คำว่าผู้ค้ำจุนพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นการคาดเคลื่อนทางด้านภาษาในการแปลนะครับเพราะว่าเป็นปราสาทที่เหมือนมีลักษณะอยู่ที่รากเพื่อที่จะค้ำจุนต้นพฤกษาศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะครับแล้วก็จากการที่ผมไปหาข้อมูลทางคอมมูนิตี้ของเกม Elden Ring จากทางต่างชาติไม่ว่าจะเป็นของฝรั่งหรือว่าทางประเทศญี่ปุ่นก็ไม่มีการพูดถึงเอลฟาเอลในแง่ของการเป็นตัวบุคคลเลยนะครับก็น่าจะเป็นแค่ชื่อสถานที่เป็นชื่อปราสาทนะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนจะไปลุยกันต่อนะครับเดี๋ยวกลับไปที่โต๊ะกลมนิดนึงนะครับมีเหตุการณ์อัปเดตนิดหน่อยนะครับ2อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือจากการที่เราปราบบอสลอเรตตราอัศวินพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะปลดล็อกการซื้อเครื่องป้องกันวีรชนของลอเรตต้านะครับมีประวัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับลอเรตต้านิดหน่อยนะครับส่วนหมวกนะครับหมวกเกราะผู้พิทักษ์รุกขานะครับหมวกเกราะเงินของลอเรตต้าอัศวินผู้รับใช้ปรึกษาศักดิ์สิทธิ์ของมิเคล่าในอดีตนางเคยเป็นอัศวินอารักขาแห่งคาเรียออกเดินทางตามหาดินแดนที่มนุษย์เงินจะอยู่ได้อย่างสงบสุขและฝากฝังมันเอาไว้กับอนาคตของพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ส่วนหมวกแล้วก็เกราะแขนเกราะขาเนี่ยคำอธิบายเหมือนกันนะครับส่วนลำตัวเนี่ยจะมีพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับในอดีตนางเคยเป็นอัศวินอารักขาแห่งคาเรียนะครับบัดนี้ก็ยังไม่ลืมเกียรตินั้นผ้าคลุมไหล่สีน้ำเงินคือสัญลักษณ์ยังคงใส่ผ้าคลุมไหล่สีน้ำเงินอันเป็นซิกเนเจอร์ของอัศวินคาเรียอยู่นะครับแม้ว่าจะเดินทางมาที่ฮาลิทรีแล้วใครอยากคอสเพลย์เป็นลอเรตต้าก็ซื้อไปใส่ได้นะครับผมใส่แล้วน่าจะกลิ้งไม่ไหวนะครับจุดที่2ที่มีการอัปเดตก็คือพ่อใหญ่บ้านกีเดียนนะครับจะมีบทสนทนาเพิ่มขึ้นมาจากการที่เราเดินทางไปถึงพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะครับมาบอกข้อมูลจุดใช้เหรียญศิลาของแกนะครับแกก็จะให้มนตรา Black Flame Protection กับเราเป็นการตอบแทนนะครับสำหรับข้อมูลเลือกหัวข้อนี้นะครับจุดใช้เหรียญศิลานะครับงั้นดื้อดินแดนแห่งพฤกษาศักดิ์สิทธิ์คือปลายทางที่เหรียญศิลารับชี้ไปจริงๆมาเลเนียผู้รบเสมอกับราดานก็น่าจะอยู่ที่นั่นมีการพูดถึงมาเลเนียด้วยนะครับหากนางยังไม่แหลกสลายไปเสียก่อนด้วยความเสื่อมสลายสีแดงนะแต่หากพฤกษาศักดิ์สิทธิ์เป็นเช่นนั้นแปลว่ามิเคล่าคงจุดๆก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นบทสนทนาซ้ำๆเหมือนเดิมนะครับเวลาที่แกจะให้ของกับเราผู้พิทักษ์เพลิงธมินนะครับ Black Flame Protection บทสนทนาลุงหมดแค่นี้นะครับส่วนคำอธิบายมนตราที่ได้มาเมื่อกี้นะครับก็จะบอกประวัติของพวกมังสาเทพนิดหน่อยนะครับแล้วก็ราชินีดวงตารัตติกานะครับผู้พิทักษ์เพลิงธมินหนึ่งในมนตราเพลิงธมินของบรรดาสาวกมังสาเทพจุดเพลิงธมินในกายตนเพิ่มอัตราลดความเสียหายกายภาพแต่ปริมาณฟื้นฟู HP ทั้งหมดจะลดลงสาวกทุกคนจะถูกราชินีดวงตารัตติการโอบอุ้มจุดเพลิงธมินเป็นเกราะในกายมีพูดถึงกลุ่มไอควีนด้วยนะครับกลุ่มไอควีนนี่เป็นระดับเอ็มพีเรียมนะครับเอ็มพีเรียนไม่ใช่เอ็มพีเรียมเอ็มพีเรียนนี่คือเป็นมนุษย์เทพนะครับสถานะนี่แบบเทียบเท่ากับควีนมาริก้าเลยนะครับแต่ว่าอยู่คนละฝั่งกันนี่ผมแวะมาตีธนูเพิ่มนิดนึงน่าจะตีธนูเพิ่มได้สักระดับนึงนะครับโอเคส่วนอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ชุดเดี๋ยว
ชุดที่ทางบ้านรีเควสไว้เดี๋ยวขอติดกันไว้ก่อนนะครับมีคุณมินตราโฉมเฉลานะครับแล้วก็คุณธัญญานะครับรีเควสชุดเอาไว้เดี๋ยวพอดีโซนข้างหน้าจะต้องลุยสกาเลตล็อตนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอใส่ชุดเห็ดชั่วคราวก่อนเพื่อรักษาชีวิตจากโรคเสื่อมสลายสีแดงนะครับป้องกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะทยอยแต่งให้ตามรีเควสนะครับของคุณมินตรานี่จะเป็นชุดอะไรนะ Prince of Croatia นะครับเดี๋ยวแต่งให้นะครับจะพยายามแต่งตัวให้เหมือนโครเอเชียที่สุดนะครับส่วนคุณธัญญานี่รีเควสชุดแก้ผ้าใส่หมวกไข่นะครับเดี๋ยวจัดให้ทีหลังนะครับโอเควาร์ปไปที่เดิมที่กำแพงชั้นในเอลฟาเอลนะครับเดี๋ยวลุยกันต่อเลยผมลืมอัพเลเวลเดี๋ยวอัพเลเวลหน่อยเลเวลผมก็อัพไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ฟาร์มไม่ได้อะไรแต่ว่าได้รูนมาแค่ไหนก็อัพนะครับไอ้มนุษย์คริสตัล3ตัวนี้ EP ที่แล้วสู้ไปแล้วนะครับของในหีบสมบัติเก็บไปแล้วนะครับดาบผลึกแก้วเสื่อมสลายนะครับฝั่งที่จะไปโซนถัดไปเนี่ยจะต้องขึ้นไปทางรากอันนี้นะครับแล้วก็ไปทางกำแพงแตกนี่ส่วนข้างหน้ามีรูนอยู่บนกิ่งนี้ไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าขึ้นมาได้แต่ไม่มีอะไรมีรูนวีรชนอยู่ข้างล่างกลับมารากอันเมื่อกี้นะครับมาทางด้านนี้นะครับเราไม่ต้องไปลงตรงนั้นนะครับเราลงตรงนี้เลยว่ามีกุ้งอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งกับผีเสื้อเอเวเนียตกลงไปข้างล่างเลยด้านซ้ายเดี๋ยวจะมีกุ้งอยู่ตัวหนึ่งเราโผล่ไปให้มันเห็นสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราไปหย่อนตัวลงมาฟาดพลังแอตแทกจากวันนี้ได้โอ้โหอยู่ไหนละกลับขึ้นมาอีกรอบนะครับชั้นนี้ไม่มีไอเทมอะไรนะครับแต่ว่าข้างล่างตรงที่ไอ้กุ้งตัวเมื่อกี้อยู่นะครับมีไอ้มันเสื่อมสลายอยู่ตรงนั้นนะครับเอาของที่มีบลัดฮาวสเต็ปมาใช้ช่วยในการสไลด์มีผีเสื้อเอลเนียนะครับแล้วก็ในบึงนี้นะครับจะมีกุ้งประเภทตัวเล็กแล้วก็มีตัวใหญ่ด้วยมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเลยตัวเล็กมีอยู่ประมาณ10ตัวนะครับแล้วก็ตัวใหญ่อีก2มีผีเสื้อเอลเนียอยู่4อันนะครับ4ตัว2นะครับ3แล้วนะครับ4ลองล็อกเป้าดูนะครับ5นะครับบางทีอาจจะยิงยากนิดนึงนะครับเจ็ดนะครับเหลืออีก3ตัวนะครับลองล็อกเป้าดูดีๆไอ้กุ้งตัวเล็กนี่ยิงเวทได้นะครับไอ้นี่ยังไม่ตายนี่ยังเป็นตัวที่เจ็ดอยู่นะครับเหลืออีก3ตัวตัวเล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปยิงแถวๆตรงนู้นมีผีเสื้อเอลเนียตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับไอ้ที่มันดรอปก็น่าจะเป็นผีเสื้อเอลเนียเหมือนกัน
นี้จะมีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งมีตัวเล็ก8น่าจะมีอยู่อีก2ตัวนะครับเดี๋ยวเราไปหลบตรงฝั่งนู้นก่อนตรงนี้จะมีผีเสื้อเอลเนียเสื้อเอลเนียนะครับอันนั้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช้อันนี้ดีกว่าระวังถ้าเส้นได้แมลงนะครับตัวเล็กน่าจะมีอีก2ตัวนี่ไงน่าจะมีอีกตัวนะครับตัวเล็กตัวเล็กนี่ก็อันตรายนะครับทำไมผมล็อกเป้าไม่เจอมันต้องอยู่หลังอะไรสักอย่างแน่เลยหรือว่าหมดแล้วฝั่งนู้นถ้าไม่อยากไปเก็บไอเทมก็ไม่เป็นไรนะครับมีแค่2อันเท่าที่เห็นนะครับผีเสื้อเอลเนีย2ตัวนอกนั้นไม่มีไอเทมอะไรนะครับแล้วก็ซอกด้านซ้ายตรงนู้นมีตัวใหญ่ตัวนึงถ้าไม่อยากเก็บก็ไปทางนี้เลยลงไปกิ่งอันนี้ผมว่าตัวเล็กน่าจะมีอีกตัวแต่ผมมองไม่เห็นหรือหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับตัวเล็กเหลือตัวใหญ่ตรงนู้นอีกตัวหนึ่งในซอกตรงนั้นไม่มีไอเทมอะไรเลยนะครับโอเคหมดไปทางฝั่งนู้นได้ก็ลงมาที่กิ่งนี้นะครับแล้วก็มาที่กิ่งนี้ข้างหลังมีผีเสื้อเอลเนียตัวหนึ่งมองไปข้างล่างตรงนั้นนะครับถ้าดูคลิปบ่อยๆก็น่าจะคุ้นๆนะครับห้องบอสเจมาเลเนียนั่นเองแล้วก็ฝั่งด้านนู้นนะครับจะเป็นจุดทำเควสสุดท้ายของมิลิเซนต์นะครับในบึงมีพฤกษาผู้พองนะครับเสื่อมสลายแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทางไปเปิดพรข้างบนนี้จะเป็นทางเชื่อมไปฝั่งที่จะทำเควสมิลิเซนต์นะครับจะมีกุ้งอยู่ตัวนึงตรงนี้อันนี้ตรงที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะครับทางที่จะไปตรงที่ทำเควสมิลิเซนต์ก็มาทางกิ่งไม้กิ่งนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปเปิดพรนั่งพักก่อนข้างล่างตรงนี้มีผีเสื้อเอลเนียตัวนึงเดี๋ยวเราไปเปิดพรนั่งพักก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาที่มิลิเซนต์นะครับอันนี้รูนเลเวล10นะครับแล้วก็ทางลงไปพรอยู่ตรงนี้นะครับชื่อพรว่าทางน้ำทิ้งนะครับพรอยู่ด้านขวานี้นะครับอันนี้แหล่งรวมสัญญาณเปิดไว้หน่อยเผื่อใครจะเรียกเพื่อนมาช่วยลุยเควสของมิลิเซนต์ก็จะมีอยู่2ทางเลือกด้วยกันนะครับทางเลือกแรกก็คืออินเวดมิลิเซนต์นะครับอันนั้นของที่ได้ก็จะเป็นมือเทียมของมิลิเซนต์นะครับแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะเป็นทางที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นการช่วยมิลิเซนต์สู้กับพี่น้องทั้ง4คนของมิลิเซนต์นะครับทางเลือกนั้นเราจะได้เครื่องรางดาบติดปีกเสริมสลายนะครับแล้วก็จะได้เข็มทองคำบริสุทธิ์ที่เราเคยให้มิลิเซนต์นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะเอาไปเปลี่ยนเป็นเข็มมิเคล่าได้นะครับซึ่งสำคัญในการเอาฉากจบหลายๆแบบในรอบเดียวนะครับกรณีที่ไปรับพิษไปคลั่งมานะครับจะต้องใช้เข็มมิเคล่าในการ
ถอนคำสาปที่ไปคลั่งนะครับลงมาตรงนี้เดี๋ยวในบึงจะต้องสู้กับพริกษาเสื่อมสลายก่อนนะครับพริกษาผู้พองเสื่อมสลายเดี๋ยวไอเทมผมค่อยเก็บนะครับไอตรงนั้นคือดอกระฆังแก้วใหญ่สุดตรงนี้ชนะแล้วได้เมล็ดสีทองนะครับวางล่วงนะครับกินขาไก่ทำไมเนี่ยได้แค่หลักหมื่นมีพวกผีเสื้อเอลเนียอยู่นี่นะครับแล้วก็จุดทำเควสมีลิเซนจะอยู่เนินฝั่งนู้นผมนึกว่าได้เยอะกว่านี้นึกว่าจะได้รูนเยอะกว่านี้อันนี้ดอกระฆังแก้วขั้นสูงสุดนะครับดอกระฆังแก้วดอกใหญ่ตรงนี้มีผีเสื้ออยู่นี่ตัวหนึ่งแล้วก็จุดทำเควสมีลิเซนต์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีทรายสีเหลืองกับสีแดงถ้าจะอินเวดมีลิเซนต์ไปสู้มีลิเซนต์ก็ทรายสีแดงนะครับถ้าช่วยมีลิเซนต์ก็ทรายสีเหลืองแล้วก็เดี๋ยวเก็บให้มันหมดไปก่อนผีเสื้ออยู่นี่มีตรงนี้อีกตัวหนึ่งผมก็จะเลือกช่วยมีลิเซนต์เนี่ยนะครับเพราะว่าจะเอาฉากจบหลายแบบใช้ในการแก้พิษไฟคลั่งด้วยนะครับรับเชิญไปเป็นพันธมิตรของมิลิเซนต์นะครับจะเป็นการต่อสู้4ต่อ2เซนจะรอดไหมโอเคมิลิเซนเก่งมากโอ้โหเกือบมิลิเซนเกือบไม่รอดนะครับเราก็จะได้ดาบติดปีกเสื่อมสลายนะครับก็จะมีคุณสมบัติยิ่งฟันต่อเนื่องยิ่งเพิ่มพลังโจมตีนะครับแบบที่พรีเมียมกว่าดาบติดปีกธรรมดาเครื่องรางรูปดาบมือเทียมเนื้อง่า
ตราของเหล่านารีสงครามที่รับใช้เทพธิดาแห่งความเสื่อมสลายยิ่งโจมตีต่อเนื่องนานยิ่งเพิ่มพลังโจมตีอย่างมากพี่น้องทั้ง4เกิดที่บึงเอโอเนียมายังพฤกษาศักดิ์สิทธิ์โดยการชี้แนะของโกรี่แต่พวกนางไม่สามารถเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานได้นะครับก็เป็นพี่น้องกับมิลิเซนต์นะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่มีใครจะเบ่งบานได้แบบมิลิเซนต์นะครับอันนี้เป็นอันที่พรีเมียมน้อยกว่าอันนี้เราได้มาแถวๆลิเออร์เนียนะครับได้จากการสู้บอสคลีล็อกไนก็ยิ่งโจมตีต่อเนื่องยิ่งเพิ่มพลังโจมตีเหมือนกันแต่ว่าเบากว่าอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเป็นการจบเควสของมิลิเซนต์แล้วนะครับเราจะเห็นมิลิเซนต์อยู่ในสภาพที่ร่อแร่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามิลิเซนต์เอาเข็มทองที่ใช้ในการยับยั้งโรคเสื่อมสลายออกจากหัวตัวเองแล้วนะครับก็เลยโดนพิษเสื่อมสลายกัดกินนะครับก็มาคุยกับน้องนะครับ ว่าไงเจ้าเองดึก ข้าขอขอบคุณที่ช่วยเป็นกำลังเสริมแค่ข้าคนเดียวไม่อาจเอาชนะ4คนนั้นได้แน่ข้าเอาแต่รบกวนเจ้ามาตลอดตั้งแต่แรกเลยขอบใจมากเพราะมีเจ้าอยู่ข้าเลยได้มีชีวิตในแบบของตัวเองแม้เพียงชั่วครู่ยามคุยต่อนะครับแต่ข้าคงมาได้แค่นี้อาจจะผิดกับเจ้าแต่ว่าข้าดึงเข็มนั่นออกไปแล้วฝากไปบอกผู้ประสงค์ร้ายด้วยหากข้าต้องบานเป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ข้าข้าขอเน่าสลายไปในขณะที่ยังเป็นตัวข้าเองดีกว่าคุยต่อนะครับขอข้าอยู่คนเดียวหน่อยได้ไหมความเสื่อมสลายสีแดงกำลังช้อนชัยข้าอย่างรุนแรงอีกไม่นานข้าจะกลายเป็นเพียงก้อนเนื้อเป็นสิ่งต้องสาปไม่ควรมีผู้ใดมาแตะต้องข้าไม่อยากทำร้ายเจ้าด้วยของพันนั้นอันนี้น้องพูดซ้ำแล้วนะครับคราวนี้ให้เรารีเซ็ตโดยการกดออกจากเกมแล้วเข้ามาใหม่นะครับมิลิเซนต์ก็จะจากไปนะครับพร้อมกับทิ้งเข็มทองคำบริสุทธิ์เอาไว้นะครับแล้วในอนาคตเราจะสามารถเอาเข็มนี้ไปเปลี่ยนเป็นเข็มมิเคล่าซึ่งเป็นคีย์ไอเทมสำคัญในการรักษาพิษไฟคลั่งนะครับกรณีที่เราไปรับพิษไฟคลั่งมาแล้วอยากจะเปลี่ยนไปเอาฉากจบแบบอื่นนะครับเข็มทองคำบริสุทธิ์คำอธิบายไอเทมจะเปลี่ยนไปจากครั้งแรกที่เราได้เข็มนี้นะครับเข็มทองบริสุทธิ์ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตมิลิเซนต์ดึงสิ่งนั้นจากร่างชื้นน้ำค้างเล็กน้อยไร้ร่องรอยเลือดชั่วข้าอยากคืนมันให้มาเลเนียเจตจำนงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของนางศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ที่ต่อต้านเสียงเรียกหาของความเสื่อมสลายสีแดงก็เควสของมิลิเซนต์ก็จะจบลงเท่านี้นะครับเราจะใช้ท่าอะไรในการไว้อะไรมิลิเซนต์ดีท่านี้แล้วกัน Rest in peace มิลิเซนต์พอจบแค่นี้นะครับในส่วนของเควสมิลิเซนต์อันนี้เราจะเดินเท้ากลับหรือจะวาร์ปกลับไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไอเทมโซนนี้ไม่มีอะไรละถ้ากลับด้วยการเดินเท้าก็ต้องมาลงตรงนี้นะครับลงตรงกิ่งนี้นะครับอันนี้ก็ห้องมาเลเนียนะครับวาร์ปไปเลยดีกว่าที่พรทางน้ำทิ้งนะครับเดี๋ยวไปลุยโซนข้างล่างถัดจากทางน้ำทิ้งกันต่อนะครับเปลี่ยนอาวุธนิดหนึ่งธนูโล
มีคุณมินตรารีเควสชุดเอาไว้นะครับชุดโครเอเชียจะพยายามแต่งให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็โซนถัดไปด้านหน้าเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ก็ตั้งเวลาเป็นกลางคืนนะครับศัตรูจะมองเห็นเราได้ยากขึ้นเดี๋ยวแต่งชุดโครเอเชียให้คุณมินตราก่อนขอเปลี่ยนเครื่องรางนิดนึงครับชุดโครเอเชียสำหรับคุณมินตรานะครับไม่รู้จะเหมือนไหมนะครับแดงน้ำเงินก็กางเกงนี้เหมือนนักบอลสุดแล้วพอได้ไหมครับชุดโครเอเชียสำหรับคุณวินตรานะครับมาด้านนี้นะครับมืดจังขอเปิดไฟนิดนึงด้านขวาไม่มีอะไรนะครับมาด้านซ้ายได้เลยเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปตรงหลังคาข้างล่างนี้นะครับด้านหน้าตรงนั้นไม่มีไอเทมอะไรเลยนะครับไปดูวิวได้อย่างเดียวมาด้านนี้เลยแล้วก็ลงที่หลังคานี้อันนั้นตัวอ่อนผีเสื้อนะครับเดี๋ยวค่อยลงไปเอาขึ้นมาด้านบนก่อนจะมีทางขึ้นไปเอาเครื่องรางโล่ใหญ่ตรามังกรทางที่เราควรจะไปก็คือหลังคาตรงนี้นะครับจะมีรูอยู่2รูที่จะหย่อนตัวลงไปได้ส่วนทางนี้ไม่ต้องตามผมมาก็ได้ผมจะพาไปดูว่ามันมีบันไดลงไปชั้นล่างสุดนะครับมันจะกระโดดยากนิดนึงเสี่ยงที่จะล่วงลงไปตายสูงนี่นะครับมีโอกาสล่วงตายสูงมากนะครับฝั่งนี้ก็ข้ามไปบนหลังคาได้นะครับก็ไปดูวิวได้แต่ไม่มีไอเทมอะไรเหมือนกันบันไดจะอยู่ฝั่งนี้บันไดอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับสามารถลงไปชั้นล่างสุดได้เลยสำหรับคนที่รีบแต่ก็จะข้ามไอเทมเครื่องรางลูกใหญ่ตามังกรไปนะครับกลับมาที่กิ่งนี้แล้วก็ลงมาที่หลังคาที่ผมบอกนะครับมันจะมีรูอยู่2รูเครื่องรางอยู่ในหีบสมบัติอันนั้นนะครับแล้วก็จะมีกุ้งอยู่หลายตัวเดี๋ยวกุ้งใหญ่ค่อยลงไปสู้เก็บกุ้งเล็กไปก่อนก็ลงตรงนี้นะครับมีกุ้งเล็กอยู่อีก2ฝั่งเลยมีฝั่งที่ผมยืนอยู่นี่ด้วยนะครับค่อยๆ ย่องไปเดี๋ยวมันยิงเส้นได้แมลงใส่แล้วค่อยมาจัดการตัวใหญ่เครื่องรางอยู่ในนี้นะครับถ้าเราลงบันไดแล้วก็จะพลาดเครื่องรางนี้นะครับโล่ใหญ่ตรามังกรป้องกันกายภาพเราเคยได้แบบอันเล็กกว่านี้มาแล้ว2อันอันนี้จะเป็นอันพรีเมียมสุดเคยได้2อันนี้มานะครับแล้วก็อันนี้มีกุ้งใหญ่อยู่ข้างล่างจะมีกุ้งเล็กคลานมาตัวหนึ่งแล้วก็มาลงฝั่งนี้นะครับลงฝั่งด้านขวานะครับตรงนั้นมีกุ้งใหญ่กับกุ้งเล็กอยู่อีกอย่างละตัวกุ้งเล็กกุ้งเล็กมันไม่เดินมาแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับนี่ตัวอ่อนผีเสื้อที่เรามองเห็นจากข้างบนเมื่อกี้นะครับตรงนี้จะมีสนามหญ้าอยู่ข้างล่างฝั่งนี้จะมีพวกทหารกับอัศวินพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนอีกสนามหญ้าอีกฝั่งนึงจะเป็นพวกกุ้ง
แล้วก็ประตูตรงนี้จะเป็นทางลงไปลิฟต์นะครับลิฟต์ไปหน้าห้องบอสเจมาเลเนียนะครับอันนี้กุ้งที่ผมยิงเมื่อกี้อันนี้ผีเสื้อเอลเนียส่วนหย่อมฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกกุ้งเก็บตัวไหนได้ก็เก็บไปก่อนก็ได้เดี๋ยวตอนไปเก็บของข้างล่างจะได้เดินสะดวกขึ้นฝั่งนี้มีกระดิ่งนะครับกระดิ่งผู้เด็ดล่างวิญญาณวงเล็บ3นะครับก็จะปลดล็อกการซื้อดอกระฆังแก้วล่างวิญญาณเลเวล789เก็บตัวไหนได้ก็เก็บไปก่อนหลบไปหลังต้นไม้แน่เลยตัวนี้ใช้มานาเปลืองมากตัวนี้มันจะเดินมาไหมเดินมาแล้วกลัวล่วงไปข้างล่างกุ้งเล็กโอเคที่เหลือเดี๋ยวค่อยลงไปเก็บข้างล่างเดี๋ยวเราไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นพวกกุ้งแล้วก็มีพวกดอกระฆังแก้วให้เก็บนะครับมีตัวเล็กอยู่2ตัวตัวที่เอาหน้ามุดดินอยู่2ตัวไอตัวที่ยืนอยู่ที่ปลายเท้ามันเป็นรูนผู้วิเศษนะครับนูเมนรูนไม่โดนเดี๋ยวค่อยไปเก็บดอกระฆังแก้วตรงนี้นะครับนี้จะมีตัวใหญ่อยู่อีก2กับตัวเล็กอยู่อีก2มีตัวเล็กอยู่ตรงนี้อีกตัวนะครับกระดิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับสีม่วงๆมีตัวใหญ่กระดิ่งผู้เด็ดล่างวิญญาณวงเล็บ3นะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปให้ป้าปลดล็อกการซื้อดอกระฆังแก้วสุสานล่างวิญญาณ789นี้ดอกระฆังแก้วเลเวล9อันนี้เลเวล7ก็ยังมีตัวใหญ่อีกตัวนะครับเอาหน้ามุดดินอยู่มีดอกระฆังแก้วเลเวล8แล้วก็นี้รูนผู้วิเศษฝั่งนี้หมดแล้วนะครับฝั่งกุ้งเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวไปฝั่งทหารต่อแล้วก็ตรงนี้ก็คือบันไดนะครับที่เมื่อกี้ผมชี้ให้ดูจากข้างบนหลังคา
ก็ไม่ต้องขึ้นไปก็ได้เพราะว่าไม่มีอะไรฝั่งทหารเนี่ยไม่ได้มีไอเทมอะไรสำคัญเลยนะครับมีแค่ส่วนใหญ่จะเป็นดอกบัวมิคิล่ามีเยอะเลยแล้วก็มีรูนอะไรนิดหน่อยมีใบอัลเทเรียถ้าขี้เกียจไปยุ่งกับพวกนั้นก็เข้าตึกไปเลยแล้วก็ลงลิฟต์ไปห้องบอสเจมาริเนียได้เลยถ้าจะสู้ก็มาทางนี้ขอเปลี่ยนเครื่องรางนิดนึงนี่จะมีดอกบัวมิเคล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัศวินจากด้านขวาเดินมาคนหนึ่งเรามาย่องเสียบหลังได้เดี๋ยวพี่แกจะเดินหันหลังกลับไปหันหลังกลับไปแล้วหลังต้นไม้มีทหารซ่อนอยู่คนหนึ่งดอกบัวมิเคล่านะครับแล้วก็ตรงนี้มีหลังหลุมศพสองคนก็จะเดี๋ยวไอตัวถือคบเพลิงจะเดินมาดึงมาสู้ห่างๆหน่อยไม่งั้นจะโดนสองตัวนั้นตามมาลุมนั้นจะมีทหารคนหนึ่งนะครับกับอัศวินคนหนึ่งอันนี้ใบอัลเทเรีย3ใบดึงทหารมาก่อนอย่าไปสู้แถวนั้นแล้วก็ออกมาห่างๆเลยรอทหารมารอให้มาใกล้ๆแถวนี้เราค่อยไปจัดการกับพี่อัศวินคนนั้นนะครับก็มาเก็บใบอัลเทเรียนะครับ3ใบแล้วก็ลงมาข้างล่างหลังต้นไม้ที่มีดอกบัวมิเคล่านะครับมีทหารอยู่คนหนึ่งตรงนั้นเป็นอัศวินมี2คนเลยตรงนี้ดอกบัวมิเคล่านะครับอันนี้อย่าเพิ่งเก็บเพราะว่าถ้าเก็บแล้วพี่คนนั้นจะรู้ตัวเราย่องมาจิ้มพี่คนนี้ก่อนมาเก็บไอเทมนะครับรูนวีรชนเลเวล5นะครับแล้วก็ดอกบัวมิเคล่าตรงนี้รอบหลังต้นไม้นี่ไม่มีอะไรชั้นล่างนี่เดี๋ยวค่อยไปนะครับจะมีอัศวินอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีดอกบัวมิเคล่าเต็มเลยเดี๋ยวเรามาชั้นตรงนี้ก่อนชั้นนี้จะมีทหารอยู่ตรงนี้2คนแล้วก็ตรงนี้อีกคนหนึ่งมีดอกบัวมิเคล่า1ดอกตรงนี้มีทหาร2คนเก็บดอกบัวมิเคล่านะครับไม่ทหารไม่ดอกแรกกันบ้างเลยดอกหมวกด้วยมีอัศวินอยู่ตรงนี้นะครับคนหนึ่งมีดอกบัวมิเคล่ากับผีเสื้อเอโอเนียมีผีเสื้อเอโอเนียตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาเลย
ดอกบัวมิเคล่าเพียบเลย1ตรงนี้4ตรงนี้ดอก1แล้วก็ตรงนี้ที่เว้นไว้เมื่อกี้นะครับหมดแล้วนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับ2ฝั่งที่เป็นสนามหญ้าก็เดี๋ยวกลับเข้าไปในอาคารก็จะเป็นลิฟต์ไปตรงชั้นล่างสุดของพฤกษาศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ก่อนจะถึงพรหน้าห้องบอสเจมาเลเนียก็จะมีห้องอยู่ทางด้านซ้ายนะครับจะมีชุดนักเดินทางซึ่งเป็นชุดแบบเดียวกับที่มีลิเซนส์ใส่นะครับแล้วก็ผีเสื้อเอเวเนียเพียบเลยห้องด้านซ้ายนี่นะครับแล้วก็จะมีลิฟต์ช็อตคัทขึ้นไปตรงต้นด่านเอลฟาเอลด้วยเดี๋ยวเราเปิดพรเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยวาร์ปกลับมานะครับข้างหน้าก็เป็นห้องบอสเจมาเลเนียนะครับในห้องนี้จะมีผีเสื้อเอเวเนียที่เก็บได้อยู่ทั้งหมด10ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เก็บไม่ได้อยู่2ตัวอันนี้ชุดแบบที่มีลิเซนส์ใส่เครื่องแต่งกายสำหรับนักเดินทางนะครับแบบเดียวกับของมิลิเซนต์เลยนะครับเครื่องแต่งกายสำหรับเดินทางนะครับเสื้อทำจากผ้าเบาทนทานเครื่องแต่งกายของเหล่าสาวน้อยผู้ออกเดินทางเผชิญหน้ากับโชคชะตาแล้วก็จะเห็นว่าชุดนี้เนี่ยมาอยู่ใกล้ๆกับดอกไม้ที่ผลิบานแล้วนะครับก็เป็นไปได้ว่าเจ้าของเสื้อผ้าชุดนี้อาจจะเป็นคนที่คล้ายๆกับมิลิเซนต์นะครับเป็นหนึ่งในสปอร์ของเจมาเลเนียนะครับผีเสื้อไอโอเนียที่เก็บได้มี10ตัว1 2 3 4 5 6 7 8ไอ้2ตัวนี้จะเก็บไม่ได้นะครับอันนี้9 10หมดแล้วนะครับสองอันนั้นเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้บนดอกไม้ไม่ได้นะครับมันก็จะเก็บไม่ได้ทั้งสองอันเลยทางข้างบนก็จะเป็นลิฟต์ช็อตคัทไปโผล่ตรงต้นด่านเอลฟาเอลตรงตึกที่เราเคยเก็บดาบอัศวินมิเคล่านะครับใกล้ๆกับที่เราสู้กับไอ้พฤกษาอ้วนตัวแรกเมื่อ EP ที่แล้วจะมาโผล่ตรงนี้นะครับEP ที่แล้วเราสู้กับพฤกษาอ้วนตรงนี้นะครับไอ้ขอบกำแพงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปตรงที่เราเก็บไอ้ดาบอัศวินมิเคล่านะครับก็เก็บไปแล้วโอเคอันนี้ไม่ต้องลงลิฟต์ก็ได้เดี๋ยววาร์ปกลับไปจะไวกว่าก็วาร์ปกลับไปที่พรที่เราเปิดเมื่อกี้นะครับชั้นล่างสุดของพฤกษาศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วนะครับพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ของมิเคล่าเหลือแค่เจ๊มาเลเนียคนเดียวขอคราฟของหน่อยขาไก่หน่อยโอเคมีคุณธัญญานะครับคุณธัญญารีเควสชุดชีเปลือยมานะครับเดี๋ยวจัดให้เพราะว่าผมใส่เสื้อผ้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรดีเจอกับเจ๊เนี่ยชุดชีเปลือยนะครับน้ำอมฤตโอเคเจมาเลเนียเจมีถ้วยด้วยนะครับอันนี้แหล่งรวมสัญญาณ
สวัสดีครับเจ๊รากไม้อันนี้นี่น่าจะเป็นรูปมิเคล่านะครับเจ๊บอกว่ากำลังนอนอยู่ดีๆก็มีผู้ชายแก้ผ้าเดินเข้ามาI dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. หมวก Premium Collector EditionHeed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat.เฟสสองแต่งตัวได้ทุเรศจริงๆไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเฟสสองเจ๊แกก็แก้ผ้าเหมือนเราอิเคล่าWait. รอก่อนเจ้าชีเปลือยบุกผาแดงผลิบานอีกคราเจ๊แกเลี้ยงผีเสื้อ
the mark of a true lord. Oh, dear Mikala. Oh, dearest Mikala. My brother. I'm sorry. I finally met my match. หลังจากที่เราปราบเจมาเลเนียได้นะครับแล้วก็มาเปิดพรนั่งพักที่พรนะครับหันหลังกลับไปก็จะพบว่าเจกลายเป็นดอกไม้สีแดงเบ่งบานไปแล้วนะครับเดี๋ยวดอกไม้เอาไว้ก่อนมาดูของที่ได้จากเจนะครับเมื่อกี้เราได้ถ้วยด้วยนะครับสำหรับสายเก็บแพลตนะครับถ้วยมาเลเนียผู้ครอบครองเศษเสี้ยวนะครับถ้าเล่นตามไกด์มาจะเป็นถ้วยที่31แล้วนะครับจากทั้งหมด42ถ้วยนะครับอันนี้ความทรงจำของเทพธิดาเสื่อมสลายนะครับความทรงจำของมาเลเนียเทพธิดาแห่งความเสื่อมสลายที่สลักบนพฤกษาทองมิเคล่าและมาเลเนียเป็นบุตรของเทพเจ้าเพียงหนึ่งเดียวแม้ทั้งสองจะเป็นมนุษย์เทพทว่าชีวิตกลับเปราะบางด้านหนึ่งเยาว์วัยชั่วนิรันดร์อีกด้านสถิตความเสื่อมสลายสีแดงก็อธิบายประวัติของมิเคล่ากับมาเลเนียนะครับความทรงจำของเจ้เนี่ยสามารถเอาไปเลือกแลกของที่โต๊ะกลมได้2อย่างนะครับก็จะมีดาบพัตนะมือเทียมของมาเลเนียนะครับดาบที่เจ้ใช้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นมนตราท่าเอโอเนียเบ่งบานนะครับก็เป็นท่าดอกไม้บานของเจ้นะครับส่วนมหาดูนของเจ้เดี๋ยวต้องเอาไปรับพลังที่หอประธานพรที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวนะครับมหาดูนมาเลเนียจงมุ่งหน้าไปยังหอประธานพรที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวตั้งอยู่ณปลายทางของสะพานสูงที่หายไปก็จะต้องไปเข้าประตูวาร์ปตรงสะพานประธานพรที่นครหลวงเลนเดลนะครับแล้วก็จะมีประตูวาร์ปเราไปที่หอประธานพรของเจมาเลเนียอีกทีนึงมหารุ่นของเจเนี่ยคุณสมบัติคือเวลาติดตั้งนะครับเวลาเราเติม HP เนี่ยจะเติมได้น้อยลงแต่ว่าเวลาเราโจมตีศัตรูเราจะได้ฟื้น HP ของเรานะครับก็ผมเห็นไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่มหารูนของเจ้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของดอกไม้นะครับครั้งสุดท้ายที่เราทำเควสของมิลิเซนต์นะครับแล้วก็น้องได้จากเราไปแล้วนะครับน้องได้ฝากฝังอะไรบางอย่างไว้กับเรานะครับเดี๋ยวมาทบทวนกันนิดนึงนะครับน้องฝากเข็มทองคำบริสุทธิ์มานะครับให้เอามาคืนให้เจมาเลเนียนะครับเข็มทองบริสุทธิ์นะครับเข็มทองบริสุทธิ์ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีตมิลิเซนต์ดึงสิ่งนั้นจากร่างชื้นน้ำค้างเล็กน้อยไร้ร่องรอยเลือดชั่วข้าอยากคืนมันให้มาเลเนียเจตจำนงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของนางศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์ที่ต่อต้านเสียงเรียกของความเสื่อมสลายสีแดงเราก็มาทำตามพี่น้องฝากฝังนะครับนำเอาเจตจำนงในฐานะมนุษย์ที่ต่อต้านเสียงเรียกของความเสื่อมสลายสีแดงนะครับเอาเข็มทองคำบริสุทธิ์นะครับมาคืนให้เจมาเลเนียซึ่งกลายเป็นดอกไม้ไปแล้วนะครับเราก็จะได้รับเข็มมิเคล่านะครับซึ่งเป็นไอเทมสำคัญใช้ในการถอนพิษเพลิงคลั่งนะครับกรณีที่อยากจะเอาฉากจบหลายๆแบบใน1รอบเกมนะครับแล้วก็ไปรับพิษเพลิงคลั่งมาจากไตรองคุลีนะครับถ้าเราไปรับพิษเพลิงคลั่งจากไตรองคุลีมาเนี่ยเกมจะบังคับให้จบแบบราชาเพลิงคลั่งอย่างเดียวนะครับก็สามารถใช้เข็มมิเคล่าช่วยถอนพิษเพลิงคลั่งเพื่อที่จะไปเอาฉากจบแบบอื่นได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะได้ก็คือหินแร่สีขาวตีบวกขั้นสูงสุดนะครับเราเลือกคืนเข็มทองบริสุทธิ์ให้นะครับก็จะได้เข็มมิเคล่านะครับกับแร่สีขาวศิลามังกรโบราณนะครับมาดูคำอธิบายเข็มนิดนึงนะครับอันนี้หลายๆคนจะชอบไปหาในหมวดคีย์ไอเทมนะครับแต่จริงๆมันอยู่ในหมวดเครื่องมือนะครับเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่เราจะต้องแบบกดใช้นะครับเข็มมิเคล่านะครับเข็มทองบริสุทธิ์เล่ม1ที่มิเคล่าถักทอขึ้นเพื่อขับไล่การรบกวนจากอุตรเทพหากติดเพลิงคลั่งจะบรรเทาอาการเลี่ยงไม่ให้กลายเป็นราชาเพลิงคลั่งได้แต่เข็มนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบจึงใช้ได้ในใจกลางวายุณมิติเวลาที่ฟารุมอสุราเท่านั้นจะใช้ได้ที่ห้องบอสคนหนึ่งขออุบไว้ก่อนนะครับที่ด่านฟารุมอสุรานะครับเท่านั้นนะครับ
โอเคสำหรับ EP นี้ก็คงจะจบไว้เท่านี้นะครับในส่วนของทาลิกทรีนะครับพฤกษาศักดิ์สิทธิ์ของมิเคล่าก็เคลียร์เบ็ดเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะครับทั้งไอเทมทั้งเควสทั้งบอสเคลียร์หมดแล้วนะครับก็หวังว่าทริปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวมาหาลูนเดี๋ยวค่อยไปรับนะครับใน EP ถัดไปนะครับ EP นี้น่าจะไม่ทันแล้วก็ที่โต๊ะกลมด้วยเดี๋ยวค่อยกลับไปใน EP หน้านะครับถ้าช่วงนี้คลิปออกช้านึงนะครับผมขออภัยด้วยนะครับพอดีงานประจำค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลนะครับสวัสดีครับ